ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะแพรอัชราวัลย์ลัคนทินค่ะในทุกๆวันนะคะเราต่างต้องเดินทางค่ะบางคนเลือกใช้รถยนต์บางคนเลือกใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งก็จะต้องใช้ถนนหรือบางคนใช้ขนส่งสาธารณะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทางเท้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางเท้าไม่เอื้อต่อการสัญจรและถนนก็ยังคงเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะทำให้คุณจะต้องเสียเงินในการซ่อมรถก่อนถึงเวลาอันควรค่ะเรื่องที่เราไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองแต่บางครั้งอาจจะต้องรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้ววันนี้ค่ะแพทย์จะพาทุกคนลงไปสำรวจกันเลยนะคะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ที่ใช้ถนนและทางเท้าเขาเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างทางเท้าเนี่ยพี่เคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมก็มีรถมอเตอร์ไซค์พี่ว่าออกข่าวกันก็ประจำบางทีคนมาง่ายบางทีคนก็อยากใกล้เนาะทุกวันนี้มันสร้างก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมยูเทิร์นมันอาจจะไกลเนาะอาจจะไปเติมน้ำมันตรงนี้อาจจะขี่มาทางเท้าเงี้ยอาจจะขี่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็เห็นใจคนที่เขานั่งอยู่ป้ายรถเมล์บ้างโอ้ต้องปรับปรุงอย่างแรงนะครับฟุตบาทอะไรก็ใหม่ด้วยบางทีก็เป็นอะไรอ่ะเป็นหลุมบ่อเขาเรียกว่าอะไรก้อนอิฐใช่ไหมบางทีก็ปุ๊บขึ้นมาทำนี่ก็เรียบเงี้ยบางทีเราเดินสะดุดบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เดินเหม่อไปเงี้ยที่สะดุดที่หน้าคว่ำเลยผมก็เคยมาละครั้งหนึ่งแต่เหตุแรกๆกันนะคนรับเหมาก่อสร้างหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ต้องทำยังไงงบประมาณมันมาถึงหรือเปล่าหรือว่างบประมาณบางส่วนมันหายไปอย่างที่สองก็คือผมก็ต้องคุยนะเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าจักรยานที่เติมฟุตบาทอันนี้กฎหมายเขาห้ามขึ้นครับทางฟุตบาทก็คือทางให้คนเดินไม่ใช่รถผ่านอันนี้สำคัญมากครับบางครั้งยืนรอรถนั่งรอรถเมล์เราก็ต้องมองแต่ขวาใช่ไหมว่ารถเมล์มาทางขวาเราก็มองแต่ขวาแต่อยู่ๆบางทีมอเตอร์ไซค์มาจากซ้ายเราก็พอทีรถเมล์เรามาเราก็จะก้าวขึ้นลุกขึ้นมาอ้าวเจอจังหวะพอดีมอเตอร์ไซค์มาก็เกือบชนเบื่อตรงนี้ด้วยเบื่อมอเตอร์ไซค์ชอบปีนฟุตบาททางเท้าเนี่ยทางเท้าที่เราเนี่ยตามพื้นออกมาใช่ไหมพื้นไม่เสมอกันไม่เสมอกันแล้วสมมติคนตาบอดเดินมาแล้วคนตาบอดมองไม่เห็นแล้วก็สะดุดล้มผมเคยสะดุดล้มไปครั้งหนึ่งขนาดคนตาดีอ่ะ